sumo. Sumo. ลำดับต่อจากนี้ไปกราบนิมนต์ทุกรูปเราท่านทุกคนจะได้ร่วมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสักการะร่วมกล่าวคำอาราธนาเบญจสิงห์พร้อมกันณบัดนี้
มะยังทันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสรณีนาสหปัญจศีลานิยาจามาภูติยัมติมะยังทันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสรณีนาสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังทันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสรณีนาสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัจฉินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติยันติตัสสมาสีลังวิโสอะเยสาธุสาธุสาธุลำดับต่อจากนี้ไปขอท่านทุกคนจะได้ร่วมฟังเทศเทศนาธรรมเนื่องในวันอัฐมีบูชาเริ่มตั้งแต่วันที่23พฤษภาจนถึง30
พฤษภาเป็นเวลาแห่งเจ็ดวันลำดับต่อจากนี้ไปได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อณรงค์ยานัตตโลได้เมตตาเป็นองค์เทศเทศนาธรรมในขั้นคืนแรกของอัฐมีบูชานะครับผมพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตัญชะริยันธิวรังอายาจาธาสันติธาสันตาปรชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดิทิยาวาภุเลริเสนวาขหัตเตนวาปะปะชิเตนวามรณะกัมโมอิมรณังอนัตตีโตติอภินทังปัญจเวคิตะปันตีณบัดนี้จักรับประทานวิสัสนาพระธรรมเทศนาเรื่องอัฐมีบูชากถาสลองศรัทธาประดับปัญญาปารมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมสัมมาปฏิบัติพอสมควรแก่เวลาณโอกาสบัดนี้เป็นอภิลักขิตขิตสมัยสำคัญยิ่งวันหนึ่งของเราชาวนับถือพระพุทธศาสนาเป็นวันฟังธรรมวัสสวนะวันแห่งพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีระแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาด้วยพุทธศาสนิกชนจึงถือเป็นอภิลักขิตการพิเศษทำการบูชาและฟังธรรมยิ่งกว่าปกติการด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกาลเวลาเช่นนี้จึงได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพระคุณเจ้าทั้งหลายได้จัดเตรียมเครื่องสักการะบูชามีประทีปธูปเทียนดอกไม้เป็นต้นนำมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ณปูชนียสถานแห่งนี้แสดงความเชื่อความเลื่อมใสอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าให้ปรากฏโดยปราศจากความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสทรงคุณธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเป็นอาทิอันบริสุทธิ์ผุดพองตัดสรู้อริยสัจธรรมคือทุกขังทุกสมุทัยนิโรธมรรคด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาสามอวิชชาแปดและจรณะสิบห้าประการเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษและสตรีอย่างยอดเยี่ยมยิ่งกว่าสารถีใดๆทรงเป็นศาสดาผู้สั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเบิกบานแล้วทรงจำแนกธรรมมีทานมีศีลภาวนาเป็นต้นและได้สันฐานว่าสุโขพุทธานังอุปโภการที่พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกเป็นคุณให้เกิดสุขแก่สัตว์โลกแต่ก็เป็นข้อยากแต่ก็เป็นของยากที่ใครๆจะได้พบเห็นเพราะเป็นการนานานมีแต่ในบัดนี้ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วแต่พระพุทธศาสนาคำสอนของพระองค์ก็ยังคงเป็นไปอยู่ย่อมส่องแสงสว่างแก่สัตว์โลก
อันความมืดคือโมหะความหลงเข้าครอบงำให้ได้จักขุคือปรีชาฌานอันเห็นธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วหลีกจากกิจที่ควรจะเจริญกิจที่ควรสมาทานให้บรรลุสุขสมบัติตามควรแก่การปฏิบัติและอุปนิสัยเช่นนี้ความเป็นมาของวันอัฐมีบูชานั้นมีดังนี้เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้ให้ธรรมจักรอันประเสริฐไปแล้วทรงประกอบอุปกิจสั่งสอนเวไนยสัตว์มีปัญจวัคคีย์เป็นต้นให้ได้ตรัสรู้จตุราริยสัจจะตามทรงพระปฏิฐานปฏิฐาบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้ดำรงอยู่ในพระสัจธรรมโลกุตตระอิรมมัคผลตามอุปนิสัยความสามารถพระองค์จึงเสด็จดับขันธ์พระภาพรินิพานจากนั้นมันระปาโมก8องค์จึงพร้อมกันเข้าเชิญพระพุทธสรีระแต่ก็ไม่สามารถจะเคลื่อนออกจากที่ได้จึงถามพระอนุรุทธะท่านแสดงว่าเทวดาทั้งหลายคิดจะเชิญพระสรีระไปทางทิศเหนือแห่งพระนครเข้าประตูทางทิศเหนือของพระนครเชิญไปทำเชิญไปถ้ำกลางเมืองออกทางประตูทิศตะวันออกเชิญพระสรีระไปประดิษฐานถวายพระเพลิงณมกุฏปันธนเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกุสินาราเทวดาประสงค์อย่างนี้มันลักกษัตริย์ก็ผ่อนตามความประสงค์แล้วเตรียมการจะเชิญสัทธสรีระไปโดยเวียนไปทางเหนือมิให้ขัดกับความประสงค์ของเทวดาทั้งหลายในการนั้นดอกพวงมณฑาลกของทิพย์เมืองสวรรค์ก็หล่นลงมาทำการบูชาดาระดานไปทั่วเมืองกุสินารามีความสูงประมาณหัวเข่าลำดับนั้นเทวดาและมารกษัตริย์ทั้งหลายจึงได้พร้อมกันทำการสักการะบูชาพระสรีระด้วยการฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีและนานาสุคนธชาติก็ได้เชิญไปโดยทางทิศเหนือแห่งพระนครเข้าประตูเมืองทางทิศเหนือออกทางประตูทิศตะวันออกเอาพระสรีระของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานณมกุฏกันธนเจดีซึ่งเป็นมงคลสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระเสร็จแล้วมันระกษัตริย์ทั้งหลายประสงค์จะทราบการปฏิบัติในสรีระให้ถูกต้องตามพระพุทธทิบายได้ตรัสถามพระอานนท์ท่านก็แสดงพุทธานุมัติซึ่งให้ปฏิบัติดังในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิราชตามในยะที่ได้สดับมาณเฉพาะพระพักนั้นถวายให้มรรคกษัตริย์กราบทราบทุกประการมรรคกษัตริย์ทั้งหลายก็ได้ประพฤติตามพุทธาธิบายนั้นคือห่อพระสรีระด้วยผ้าใหม่แล้วซักด้วยสำลีกำหนดนับได้500 ชิ้น500ชั้นเสร็จแล้วเชิญลงปฏิฐานณรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ำมันแล้วปิดด้วยรางเหล็กอื่นกระทำจิตไกจิตกาทานคือเชิญตะกอนด้วยไม้หอมล้วนแล้วเชิญตุ้นประดิษฐานณเชิงตะกอนไม้หอมนั้นเตรียมการจะถวายพระเพลิงทั้งนั้นมรรคปาโมก
สี่องค์ได้นำเพลิงเข้าไปยังเชิงตะกอนสี่ทิศก็ไม่สามารถจะจุดให้เพลิงติดได้เกิดความแปลกใจสงสัยว่าทำไมอิทธานุภาพของเทวดามีมากนักจึงตัดถามพระอนุรุทธะทราบความว่าเทวดาทั้งหลายประสงค์จะให้รอคอยพระมหากัสสปะมาถวายบังคมพระพุทธสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนจึงจะถวายพระเพลิงได้เรามรกษัตริย์ก็ปฏิบัติตามนี่เป็นการกล่าวถึงพิธีการถวายพระเพลิงโดยสังเขปท่านพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายประวัติการเสด็จดับขันพระปรินิพพานแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระดังกล่าวมาแล้วโดยสังเขปนี้ควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชและไม่ประมาทอย่างแท้จริงผู้มีปัญญาตั้งใจฟังย่อมเป็นเหตุให้อย่างรู้สภาพปกติของสังขารโดยเป็นของไม่เที่ยงไม่มีความมั่นคงถาวรล้วนเป็นของแปรผันเสื่อมสิ้นไปตามเป็นสังขารสังขารที่มีใจครองมีร่างกายที่มีเวทนาสัญญาและเจตนาครองนี้อัทราปิจักเยทุกตาเยอาราเยจักปันทิตาชนทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นคนแก่คนเจริญวัยเหล่าใดเป็นพานเหล่าใดเป็นบัณฑิตอัคคาเทวะทาริธาจักคนมั่งคนมีคนยากไร้ก็ดีเช่นนี้แม้แต่พระองค์ตถาคตซึ่งเป็นพระศาสดาผู้ประเสริฐในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนก็ยังต้องเสด็จกลับฐานพระปรินิพพานไม่มั่นคงดำรงอยู่ได้ควรแล้วที่จะสาธุชนจะมีความสลดสังเวชและไม่ประมาทแสวงหาอุบายที่พึ่งแก่ตนในทางสัมมาปฏิบัติอันจะสำเร็จเป็นมรรคแห่งสู่สุคติโลกสวรรค์และนิพพานด้วยอำนาจแห่งอัปมาธรรมโดยการเป็นนิจนิรันดรอันหนึ่งปัจฉิมโอวาทของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสก่อนจะเสด็จขันปรินิพพานนับเป็นโอวาทที่สั่งสอนพุทธบริษัทเพื่อมุ่งที่จะบรรเทาความสุขใจที่เกิดจากการความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพพานเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะได้ล่วงลับไปแล้วและพระกรณียกิจน้อยใหญ่ที่บำรุงที่ทรงบำเพ็ญในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ไม่มีแล้วพระกรณียกิจเหล่านั้นได้สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงพร้อมกับการเสด็จดับขันปรินิพพานของพระองค์แล้วแต่ธรรมวินัยก็ยังอยู่ในศาสดาของเราโดยถือหลักว่าผู้ใดเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์ด้วยนอกจากนี้ยังสอนให้ภิกษุไม่ให้ประมาทในธรรมวินัยที่พระองค์ได้พร่ำสอนด้วยความลำบากทำใดๆที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้พระองค์ต้องการให้เราประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่ประมาทท่านสาธุชนทั้งหลายตามที่อาตมาดำเนินเรื่องมาโดยสังเขปแล้วนั้นทุกท่านคงจะพอเข้าใจความมุ่งหมายของวันอัตมีบูชาบ้างไม่มากก็น้อยตามสติปัญญาของแต่ละท่านเพราะเรื่องราวประวัติการถวายพระเพลิงพระพุทธศิลีละนี้มีมากเหลือนักนาเกินกว่าที่อาตมาจะนำมาพรรณนาให้ละเอียดในที่นี้ได้ฉะนั้นจึงกล่าวได้ไว้เป็นเพียง
เป็นอนุสติแก่สัมมาปฏิบัติของทุกท่านสมดังพุทธภาษิตคาถากล่าวไว้เบื้องต้นนั้นมีความว่าสตรีหรือบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณานำไปพิจารณาเนืองๆในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทจะได้เป็นผลแห่งสัมมาปฏิบัติสืบไปสังมีบทกลอนบทหนึ่งว่าระลึกถึงการกระทำการบูชาระลึกถึงพระคุณตามความเป็นจริงเป็นอารมณ์กระทำประทักษิณคือเวียนเทียนรอบพระพุทธปฏิมานี้สามรอบแล้วทำการบูชาด้วยเครื่องบูชามีประทีปธูปเทียนดอกไม้พร้อมกับการฟังธรรมธรรมสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าประพฤติประพฤติธรรมานุธรรมปฏิบัติ ท่านที่มีน้ำเตรียมกลับน้ำละพรอันเป็นมงคลครับผมยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจฉตุสะเปปุเรนตุสังคปาจันโทปรณะโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอะภิวาทนสีปิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธัมมาวสันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุสาธุคนในเมตตาบารมีธรรมแด่หลวงพ่อณรงค์ยานกัลโลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เทศเทศนาธรรมเนื่องในวันอัฐมีบูชาซึ่งวันนี้เป็นวันแรกวาระที่หนึ่งของการจัดงานเนื่องในวันอัฐมีบูชาหรือว่าวันถวายพระเพลิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอสวัสดีศรัทธาสาธุชนนะครับพ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายในค่ำคืนนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567ซึ่งงานสมโภชน้ำสงฆ์พระไตรพระราชทานก็ได้จัดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่22เป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นลงเริ่มตั้งแต่23เป็นวาระที่1วันนี้ก็จะมีพิธีการเทศเทศนาธรรมและสวดสหัสนัยทุกๆคืนตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมจนถึงวันที่30พฤษภาคมเดี๋ยวเพิ่งเช้าเดี๋ยว
ไม่ต้องกลัวเลยจะขันเอามาเลยผู้ชายกับแสบเดียวมันต้องทานไม่ต้องทานเอาไปแล้วผมจะใช้ไม่ทานได้ก็มีเบี้ยไอ้บอกจะทำให้เราเป็นเถอะตรงรักกุจจะทำหมดจะทำหมดกุจเทียนเหรอตัวไหนกุจเทียนทำกุจเทียนสองคนทำเสียเสร็จได้ท่องมั้ยมีคนฝากให้ลูกสาวลูกสาวไอ้ฝากคนนี้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 เอาก็บอกเอาจะบอกเป็นพ่อจะปวดกล้องลูกสาวไปฟังพวกนี้ฟังพวกนี้ฟังแล้วคุณกบคุณกบไปแล้วไหมไม่ไปวันวันสาวลูกสาวโอเคเดี๋ยวไม่เล่นน้องผีเนี่ยลำดับต่อจากนี้ไปเชิญคุณจงรักมาพลอได้ถือเพียงพระธรรมและพระธรรมของสามีเจริญครับผมถือเพียงลำดับต่อจากนี้ไปพระสงฆ์จะตัวระวังทั้งสิบรูปจะได้ตัวพระสหัสนัยเนื่องในวันI'm not good for you.
Yeah, he got.
ยังธรรมะนิรันดรสุขะปฏิปทังทันตาปิญญังธรรมะนิรันดรสุขะปฏิปทังกิลปะปิญญังธรรมะนิรันดรสัมมิสัมไยปฏิปทาทันตาปิ
ระสงฆ์ขอให้ทุกผู้ได้สวดพระธรรมในที่ดีเป็นเทพิดาในโลกบาลีธรรมที่สมบูรณ์หลวงพ่อต้องเจ้าภาพเลยนะทำเถรนาบดีหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคเจ้าวาดเจ้าคณะหลวงพ่อเอกพระอาจารย์ได้น้อมเป็นเจ้าภาพในการวาระที่หนึ่งของพิธีการหลวงพ่อหันชนัยได้เลยพระธรรมเทศนาเรื่องในวันนะครับทั้งมีบูชาทั้งโยโย่จงว่าเจ้าขึ้นมาก่อนเลยไปตามแม่หันลำดับประจักษ์ไปเชิญหลวงประธานสาธุชนทุกท่านก่อนหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อเสียพวกขวายไหมI'm sorry.
Bye.
Bye.
ญญังสามิณังอนุโมทิตาปังสามิณาตาตังบุญญังไม่อันตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิอังคลีวันทาอังคลีวันทาอังคลีวันทา